ับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรค่ะบอกว่าเบื้องต้นเท่าที่ตนเองตรวจสอบดูก็คิดว่าเป็นคลิปเก่าขนาด 2-3 ปีที่แล้วเลยนะเก่าขนาด 2-3 ปีที่แล้วแต่คุณวิโรจน์ก็ใช้คำว่าหวังว่าคาดว่าปัจจุบันจะไม่มีแบบนี้อีกเพราะว่ากรรมธิการทหารเคยสอบถามกองทัพไปว่าระเบียบพลทหารรับใช้ยังมีอยู่ไหมเมื่อก่อนมีเป็นระเบียบเลยนะระเบียบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่นายพลที่อยู่ในราชการนะคะนายพลที่เกษียณไปแล้วก็มีสิทธิ์จะได้พลทหารรับใช้ด้วยแต่คุณวิโรจน์บอกว่าถามไปละกองทัพแจ้งว่ายกเลิกไปแล้วคุณวิโรจน์ใช้คำว่ายกเลิกไปพักหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าย้อนกลับไป 2-3 ปีนี่ในเคสเนี้ยมันยังครอบคลุมอยู่หรือเปล่านะคะเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคลิปเก่าเนาะน่าจะสัก 2-3 ปีมาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับว่าพฤติการพฤติกรรมในการนำเอาพลทหารไปใช้งานเนี่ยที่เรียกว่าไปบำรุงบำเรอในพลเนี่ยจะไม่ปรากฏขึ้นอีกนะครับจริงๆแล้วเราเคยสอบถามในเรื่องนี้ไปครับว่าไอ้ระเบียบเนี่ยนะครับเรื่องของพลทหารรับใช้เนี่ยยังมีอยู่ไหมซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากทางกองทัพว่าระเบียบนั้นเนี่ยได้ยกเลิกไปแล้วไม่มีแล้วคราวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ายังมีการนำเอาพลทหารเนี่ยไปรับใช้ไปรองมือรองเท้าในพลอยู่หรือไม่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยไม่ใช่แค่ในคนที่ยังอยู่ในราชการนะแต่หมายถึงว่าในคนที่อยู่นอกราชการเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ในทหารเนี่ยนะครับหรือพลทหารรับใช้เนี่ยไปทำงานบ้านนะครับไปทำงานในภารกิจที่ไม่ใช่ทางการทหารด้วยซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปนะครับนั่นล่ะค่ะคุณวิโรจน์ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้กรรมาธิการการทหารของสภาผู้แทนที่ตัวคุณวิโรจน์เป็นประธานอยู่เนี่ยมีโครงการทหารปลอดภัยท่านผู้ชมคงจะคุ้นหูแหละนะคะ คุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันครอบคลุมนะมันอยู่ในเรื่องของพลทหารปลอดภัยด้วยเพราะว่าโครงการนี้ทำครอบคลุม3เรื่องใหญ่ๆหนึ่งในนั้นคือเอาพลทหารไปรับใช้นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความรุนแรงและการซ้อมทรมานในค่ายทหารรวมไปถึงการนำพลทหารที่หนีทหารกลับเข้ากรมกองโดยการันตีความปลอดภัยให้จะได้ไม่มีการหนีทหารหนีคดีจนเสียอนาคตเสียหน้าที่การงานเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงรายละเอียดช่องทางติดต่อเกี่ยวกับโครงการนี้ภายในสัปดาห์นี้นะคะหลักๆก็คือจะเปิดช่องทาง LINE Official Account รับเรื่องจากพลทหารโดยตรงเลยนะคะ